วันนี้เรามารู้เรื่องท่อ PVC อีกหนึ่งคลิปนะครับในการตัดท่อ PVC ถ้าเราไม่มีใบเลื่อยตัดเหล็กหรือเลื่อยตัดเหล็กนะครับเราจะใช้อะไรตัดท่อ PVC ได้เพราะว่าท่อ PVC จะมีความแข็งนะครับในวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการตัดท่อ PVC แบบง่ายๆและอีกหนึ่งวิธีนะครับในการต่อท่อ PVC นะครับถ้าเราไม่มีข้อต่อหรือวิธีไหนในการต่อท่อ PVC นะครับแต่วิธีการต่อท่อ PVC แบบนี้นะครับท่อ PVC แบบนี้จะต้องไม่มีแรงดันน้ำนะครับใช้สิ่งใกล้ตัวเราหรือของเหลือใช้ภายในบ้านของเรานะครับต่อท่อ PVC ให้ติดกันแบบง่ายๆและใช้งานได้ดีด้วยครับการตัดท่อ PVC ถ้าเราไม่มีใบเลื่อยตัดเหล็กหรือสิ่งอื่นใดในการตัดท่อ PVC ให้ขาดได้เราทำแบบนี้กันเลยครับโดยการใช้มีดครับมีดสามารถตัดท่อ PVC ให้ขาดได้แบบง่ายๆดูกันเลยครับเราจะวางมีดไว้แบบนี้นะครับและหมุนท่อ PVC เลยครับและเมื่อเราทำแบบนี้แล้วนะครับเราจะนำท่อ PVC ไปหักกันเลยครับก่อนที่เราจะหักนะครับเราจะมาดูรอยมีดที่เราตัดท่อ PVC ก่อนนะครับถ้าเราไม่มีอะไรตัดท่อ PVC เราใช้มีดก็ได้นะครับและตัดท่อ PVC ให้ขาดได้แบบง่ายๆและเป็นเทคนิคดีนะครับในการตัดท่อ PVCโดยเราไม่ต้องใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับเห็นไหมครับท่อ VC ก็ขาดได้แบบง่ายๆเลยครับเรานำมาหักแบบนี้ท่อ VC ก็หักแล้วครับและเทคนิคดีๆในการต่อท่อ PVC นะครับถ้าเราไม่มีข้อต่อในวันนี้ทางช่องดิจิทัล P Channel จะมาแนะนำของเหลือใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับอย่างขวดน้ำยาซักผ้าขาวแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้เฉพาะฝาของขวดน้ำยาซับผ้าขาวนะครับในการต่อท่อ PVC ให้ติดกันได้ทำแบบนี้กันเลยครับในการต่อท่อ PVC แบบนี้ท่อ PVC จะต้องมีขนาดใกล้เคียงกับฝาน้ำยาซับผ้าขาวนะครับท่อ PVC ขนาดนี้นะครับมีขนาด1นิ้วเดี๋ยวดูนะครับว่าจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปได้พอดีเลยครับและเราจะต่อได้อย่างไรนะครับทำแบบนี้กันเลยครับเราจะมาทำการตัดด้านบนนะครับที่เป็นรอยอุดตรงนี้นะครับออกเมื่อเราตัดเสร็จแล้วรูจะทะลุถึงกันเห็นไหมครับเมื่อเราตัดฝาน้ำยาซับผ้าขาวมาได้แล้วนะครับเราจะมาต่อท่อ PVC กันเลยครับเราจะสวมเข้าไปทีละข้างค่อยๆดันเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วครับเห็นไหมครับแต่เราจะต้องดันให้เข้าไปกึ่งกลางนะครับเห็นไหมครับเมื่อเข้าไปได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สวมเข้าไปอีกหนึ่งข้างครับข้างนี้จะสวมเข้าไปง่ายครับเห็นไหมครับแต่ในการต่อท่อ PVC แบบนี้นะครับแรงดันน้ำจะต้องไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าแบบนี้นะครับจะใช้งานได้หรือเปล่าและน้ำรั่วไหลหรือเปล่านะครับเรามาดูกันเลยครับเห็นไหมครับท่อ PVC เราต่อได้แบบนี้เลยครับและใช้งานได้ดีด้วยครับและคลิปนี้นะครับเราใช้2วิธีในการต่อท่อ PVC และการตัดท่อ PVC แบบง่ายๆนะครับเราทำได้ด้วยตัวเองและเราไม่ต้องจ้างช่างเลยครับเราไม่เสียเงินสักบาทแต่เราสามารถตัดท่อ PVC ได้และต่อท่อ PVC ใช้ได้เองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยาพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยาพีชาแนลกับผมการทำแบบนี้กับท่อ PVC นะครับใช้งานได้ดีทั้ง2วิธีเลยครับ